วัสดีครับผมผู้หนึ่งครับนายธีรยุทธเนตรพักดีนะครับปัจจุบันผมสอนที่ Way to Art นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับจะอธิบายในเรื่องของอาชีพสักลายหรือว่าการทำงานของงานสักเนี่ยมีกระบวนการการทำงานยังไงบ้างวัตถุประสงค์ของการฝึกและก็แบบฝึกหัดที่เราจะเรียนรวมถึงรู้จักอุปกรณ์การทำงานใช่ไหมครับเราต้องวิเคราะห์ประเด็นก่อนว่าทำยังไงดีเราถึงจะสามารถศึกษาแล้วก็ทำอาชีพนี้ได้นะครับเราจึงต้องรู้อะไรบ้างนะครับผมก็เลยจะอธิบายก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการศึกษาเนี่ยคือเราต้องรู้ประเด็นและก็วางแผนนะครับเป้าหมายที่เราจะทำเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะครับทีนี้เรามาดูอย่างนี้ครับก็คือรู้จักกับงานศักดิ์เนี่ยมันคืออะไรเป็นอาชีพนะฮะศิลปะศักดิ์ตัวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอาชีพนะครับในโลกเลยก็ว่าได้นะครับอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เขาใช้ศาสตร์อะไรทํางานนี้นะครับบวกกับแล้วเราจะเลี้ยงชีพได้ยังไงเราจะทําแบบไหนถึงจะสามารถต่อยอดอาชีพเราได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้และเลี้ยงตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาตีประเด็นออกทีละจุดนะครับศิลปะสักตัวเนี่ยคือมันเดิมทีมันเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคนานมากครับก็คือตั้งแต่สมัยชนเผ่านะฮะที่สักลายเพื่อออกรบบ้างเพื่อความฮึกเหิมบ้างเพื่อขู่ศัตรูบ้างนะครับยิ่งชนเผ่าไหนที่มีเครื่องทรงหรือว่าเขาเรียกเครื่องประดับเยอะๆเนี่ยชนเผ่านั้นแข็งแรงนะครับแข็งแรงที่สุดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นศิลปะต่างๆเนี่ยการสักมันเลยมีอิทธิพลในเรื่องของความรู้สึกนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนออกรบใช่ไหมครับถ้าเป็นสมัยปัจจุบันในเรื่องของความเท่ความเชื่อความขลังแล้วก็กระแสนิยมก็มีนะครับทีนี้สิ่งแรกก่อนแหละว่าศิลปะสักตัวเนี่ยผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับศิลปะสักตัวหรือทาทูบอดี้ทาทูนะครับอาชีพสักเนี่ยสักลายนะครับเป็นงานประเภทอะไรนะครับถ้าอยู่ในศาสตร์ศิลปะเนี่ยอาชีพสักลายหรือบอดี้ทาทูเนี่ยฮะทาทูเนี่ยจับว่าอยู่ในประเภทจิตรกรรมนะครับการทำงานลักษณะแบบจิตรกรรมนะครับจิตรกรรมคืออะไรครับคือมองประจันหน้าเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็หลอกมิติให้ดูลึกตื้นหนาบางอย่างด้านมันเบาด้วยเส้นแสงเงาและสีใช่ไหมอ้อไปด้านหลังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นจิตกรรมเนี่ยเป็นการทำงานลักษณะแบนๆนะครับแบนๆมองประจันหน้านะครับหลอกมิตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องศึกษาไปกับอะไรครับศาสตร์ของจิตกรรมนะครับสำคัญเลยฮะเราต้องรู้ประเด็นของการเรียนก่อนหรือฝึกก่อนรู้จักอาชีพนี้ก่อนว่ามันมีเป้าหมายมีโฟกัสมีแผนนะครับในการทำงานแบบไหนนะฮะจิตกรรมเป็นยังไงจิตกรรมก็คือการเขียนรูปมิติมองประจันหน้านะครับทีนี้ก็มาดูว่าศิลปะสักตัวเนี่ยในเมื่อเป็นหัวข้องานจิตกรรมแล้วสิ่งที่เราต้องศึกษาทั้งหมดเนี่ยของสักตัวเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆนะครับที่ใช้ในเรื่องของการทำงานนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นสักทางด้านจิตกรรมปุ๊บสิ่งต่อไปก็คืออะไรครับสักตัวแยกออกมาเป็นเฉพาะทางก็คือสิ่งที่เราต้องรู้จักอีกต่อไปก็คือชั้นผิวหนังนะครับเป็นการทำงานร่วมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้จักชั้นผิวหนังนะครับชั้นผิวหนังแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องเรียนรู้ของกระบวนการการทำงานเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรในการสร้างงานนะครับก็ต้องเรียนรู้เรื่องของตัวนำพาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์การทำงานครับการทำงานนะครับแล้วก็ตัวนำพาและสีนะครับแล้วก็สีนะฮะสีสักใช่ไหมครับมันเป็นเฉพาะนะครับทีนี้อันนี้คือโครงสร้างของการทำงานนะครับไม่พูดถึงการตลาดไม่พูดถึงการเปิดร้านไม่พูดถึงกฎหมายพูดถึงวิธีการทำงานก่อนนะครับสักลายมีวิธีการทำงานมี3โครงสร้างใหญ่ๆหลายคนทุ่มไปกับการศึกษาการวาดภาพฝึกวาดภาพกับอุปกรณ์ใช่ไหมครับไม่ได้ทุ่มการศึกษาในเรื่องของชั้นผิวหนังทำให้เป็นไงครับเกิดประสบการณ์นะครับเพราะว่า
อย่าลืมว่ากลไกของผิวหนังเนี่ยมันมีเรื่องแผลใช่ไหมครับเรื่องผัดผิวหรือว่ากลไกต่างๆเนี่ยเราก็ต้องศึกษาให้มันเป็นอาชีพใช่ไหมครับก็ต้องศึกษาให้เจาะลึกหน่อยนะครับไม่งั้นกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมครับเสียเวลาในเรื่องของประสบการณ์ไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราสิ่งนี้ก็คือคุณหมอเขาทำมาอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าชั้นผิวหนังเป็นยังไงครับเราต้องรู้จักครับสำคัญครับถือว่าสำคัญต้นๆเลยฮะอันนี้ไม่พูดถึงการตลาดและกฎหมายนะทีนี้มาดูว่าถ้าแยกย่อยนะอาชีพงานสักนี้คือประเด็นเรารู้แล้วนะว่าเราจะศึกษาอะไรโครงสร้างเขาเรียกว่าโครงสร้างหมวดต่างๆหมวดที่หนึ่งคือศิลปะจิตรกรรมหมวดที่สองคือเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องมือตัวนำพาและสีหมวดที่สามคือชั้นผิวหนังแผลการดูแลหลังการสักอะไรอย่างนี้นะครับรวมกันสามหมวดนี้เรียกว่าทัตทูหรือสักลายนะครับนะฮะการทำงานของสักลายแล้วเราก็จะมาแตกย่อยออกนะฮะเพราะว่าเราเรียนต่อให้เป็นเรียนแบบออนไลน์ใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องรู้นะฮะผมก็เลยว่าสำคัญครับไม่อธิบายไม่ได้จู่ๆไปประกอบเครื่องแล้วทำเลยอย่างเงี้ยบางทีมันก็งงใช่ไหมครับไม่รู้ว่าแผนเป็นยังไงเป้าหมายเป็นยังไงนะฮะทีนี้มาดูว่าแยกออกเป็นส่วนที่เราจะเรียนก่อนเราจะเริ่มจากอะไรนะครับสำหรับผมแล้วเราจะเริ่มจาก1อยากเป็นช่างสักเราต้องเริ่มจากการจับเครื่องสักก่อนนะครับหลายคนว่าต้องวาดรูปให้ชำนาญวาดรูปให้เก่งก่อนแล้วค่อยมาจับเครื่องสักรูปในศิลปะเนี่ยผมมองว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดว่าเก่งเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่แล้วก็สิ้นสุดวันไหนไม่มีนะครับมันทำจนตายเพราะฉะนั้นในศาสตร์ของศิลปะเนี่ยมันมีแยกเป็นเค้าเรียกว่าแขนงต่างอย่างเช่นเรายังไม่ถนัดพอร์เทรตไม่ถนัดแสงเงามันก็ยังมีมินิมอลมีกราฟิกหรือมีงานโทนสีเนียนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช้ชั้นเชิงศิลปะสูงเนี่ยสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับมันก็ยังเราก็ไปสร้างรายได้ตรงนี้แล้วส่วนที่ยังไม่ถนัดก็เป็นไงครับฝึกต่อนะครับฝึกจนกว่าเราพร้อมแล้วก็รับเปิดรับไปเรื่อยๆเหมือนเปิดรับเป็นแขนงเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไม่งั้นมันกลายเป็นว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดไงฮะผมเลยว่าลุยเลยครับมาดูก่อนว่ามันทำงานแบบไหนแล้วต้องเรียนควบคู่ไปด้วยเลยฮะมันจะได้สร้างรายได้ด้วยแล้วก็บวกกับอะไรครับถ้าเรามีประเด็นอ่ะเราจะฝึกไม่ต้องนานใช่ไหมครับแยกมันออกเป็นส่วนๆเนี่ยเหมือนผมแยกเป็นหมวดครับทีนี้ก็มาดูว่าสิ่งแรกเนี่ยที่เราจะโฟกัสในการเรียนก่อนเนี่ยนะครับของสักลายเนี่ยคือสิ่งนี้ครับก็คือการทำงานระหว่างอุปกรณ์และชั้นผิวหนังอุปกรณ์การทำงานเป็นลำดับที่หนึ่งแล้วก็ตามด้วยชั้นผิวหนังเป็นลำดับที่สองนะครับแล้วก็ตามด้วยงานศิลปะเป็นลำดับที่สามนะครับเพราะอะไรครับอันนี้เรียนไปตลอดชีพไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ต้องเรียนรู้เริ่มต้นเพื่ออะไรครับเอาอย่างที่เราถนัดแล้วในงานหลักศิลปะไปสร้างรายได้นะครับผมจึงว่าแผนของเราจะเริ่มเป็นแบบนี้นะครับทีนี้อุปกรณ์และการนำพาเนี่ยหรือหมวดนี้เนี่ยเราจะเรียนแยกย่อยมีอะไรบ้างนะครับเราก็มาแตกดูซิสิ่งที่เราจะต้องเรียนน่ะมีอะไรบ้างก็มาแยกออกนะครับก็คือปึ๊บ1ละเรียนรู้เรื่องเข็มสักมีกี่แบบเรื่องเข็มเข็มมีแค่เข็มกลมและเข็มแบนนะครับอันนี้คือกลมและแบนนะแยกออกการตัวนำพาของอาชีพสักตัวหรือสักลายเนี่ยมีเข็มตัวนำพาเนี่ยคือ2แบบกลมและแบนใช่ไหมครับอันนี้คืออุปกรณ์และการทำงานนะแล้วก็มาบวกเรื่องของเครื่องสักนะครับเครื่องสักเนี่ยเรามาแยกย่อยออกเนี่ยมันจะได้กี่แบบนะครับผมแยกย่อยออกมาเป็นดังนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องสักก็ประกอบไปด้วย1เครื่องสักนะฮะตีสั้นและตียาวตีสั้นและตียาวตีสั้นและตียาวนะเครื่องสักทำงานแบบตีสั้นและตียาว2มีกลไกซอฟผิวมีสปริงนะครับสปริงซอฟผิวกับไม่มีสปริงเหมือนจักรยานและมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับมีโช๊คกับไม่มีโช๊คนะครับ3
แบบมอเขาเรียกว่าแบบสนามแม่เหล็กและมอเตอร์เครื่องทำงานแบบสนามแม่เหล็กดูดติดผักใช่ไหมครับสนามแม่เหล็กกับมอเตอร์มอเตอร์ก็เหมือนเครื่องเนี่ยสนามแม่เหล็กก็พวกเครื่องคอยใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยรูปแบบของเครื่องสักเนี่ยจะมีในท้องตลาดเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็แบบที่สี่ก็คือแต่ละชนิดแยกออกเป็นเขาเรียกในท้องตลาดก็จะมี1เครื่องคอย2โรตารี่เราก็ต้องรู้จัก3ไดเรก4ฮอปอะไรอย่างนี้นะครับแทงมือก็เป็นอีกแบบนึงนะอันนี้พูดถึงเรื่องของบอดี้แททูของทางด้านแมชชีนนะครับก็คือเครื่องสักนะตัวนี้นะครับเป็นหลักในเรื่องของการทำงานนะครับเราค่อยไปแตกย่อยแสดงว่าอุปกรณ์มีการทำงานของเครื่องสักเนี่ยจะมีมีแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเกือบลืมเลยฮะก็คือ power supply นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานคือหม้อแปลงจ่ายไฟนะฮะอันนี้คือตัวที่เราจะเจาะวิเคราะห์เห็นไหมครับรู้จักกับมันเสร็จปุ๊บทีนี้ก็มารู้จักอะไรครับมารู้จักของกลไกของสีนะครับสีมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับนี่เครื่องสักอันนี้ผมเขียนก่อนว่าเครื่องนะครับเครื่องสักฝั่งนี้ต่อไปฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของสีครับสีฝั่งนี้สีเนี่ยมันจะมีแบบไหนต้องรู้จักว่าสีสักคืออะไรใช่ไหมครับ1สีสักคือพิกเมนต์นะครับในรูปแบบของเหลวมีรูปแบบพิกเมนต์และรูปแบบดายใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นแบบไหนรูปแบบดายเนี่ยคือตากแดดไว้แล้วจะระเหยไปกับอากาศส่วนรูปแบบพิกเมนต์เป็นไงครับตากแดดไว้จะกลายเป็นผงแสดงว่าสีสักเป็นรูปแบบผงทรายเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าสีสักเนี่ยคือผงทรายละหลังจากนั้นผงทรายเนี่ยมันจะไปเกาะเหล็กได้ยังไงก็ต้องมีส่วนผสมของอะไรครับตัวเหนียวๆก็คือกีซาลีนนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับกีซาลีนนะครับเพื่อให้มันเกาะเหล็กนะครับเราไม่มีช้อนเราจะเป็นลักษณะเข็มแหลมพาพิกเมนต์เข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยก็ต้องใช้ความเหนียวใช่ไหมครับไปเกาะเพราะมันเหนียวเสร็จปุ๊บมันไม่เท่ากันบ้างใช่ไหมครับผมมันเล็กจะทำไงครับก็ต้องให้มันแตกตัวออกด้วยการใช้แอคเชียลแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าเราต้มถ้าเป็นโบราณก็คือเราต้มนะครับมันจะได้ผัดตัวกันออกแอคเชียลแอลกอฮอล์นะฮะสีสันเป็นแบบนี้นะครับหรือวอดก้านะฮะคือแอลกอฮอล์ที่เข้าร่างกายได้นะครับเพื่อผักตัวของพิกเมนต์นะครับไม่ให้มันเกาะกันแบบก้อนเล็กก้อนใหญ่นะหลังจากนั้นก็ควบคุมข้นหนืดเหลวด้วยการใช้น้ำกันสะอาดนะครับน้ำสะอาดนะครับหรือมิกนั่นเองนะครับคอยผสมควบคุมข้นเหลวนะครับแล้วก็สุดท้ายพิกเมนต์มันต้องตกตะกอนนะครับถ้าทิ้งไว้นานๆเป็นไงฮะมันเป็นผงทรายมันต้องตกตะกอนนะครับเขาก็เลยใช้ตัวในเรื่องของตัวแผนลอยเนี่ยเข้าไปด้วยอย่างนี้นะครับส่วนผสมของสีเนี่ยมันจะมีอยู่แบบนี้นะครับผมเห็นไหมถ้าเรารู้จักแบบนี้เราจะเป็นไงครับวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าทำไมเส้นถึงนูนลงสีแสงเงาพื้นที่กว้างทำไมไม่นูนที่เส้นนูนเพราะว่าสีสักเนี่ยเป็นผงทรายใช่ไหมครับเราไปอัดผงทรายเยอะมันเลยนูนเพราะตัวสีมันเองนะครับเราก็รู้ได้เลยว่ากีซาลีนหรือน้ำตาลเชื่อมน่ะเชื่อมเนี่ยมันกลัวอะไรครับกลัวอากาศนะเวลาที่มันโดนอากาศเป็นไงครับเหนียวและแข็งเร็วนะครับยิ่งสีหยดเล็กๆกับสีช้อนนึงเนี่ยหยดเล็กๆแข็งเร็วกว่านะครับเป็นไงครับเราก็รู้ว่าจะได้ป้องกันนะเวลาที่เราทำงานนะครับแม้กระทั่งการเก็บส่วนแอคเชียลแอลกอฮอล์เราก็รู้แล้วนี่ว่ามันใช้ในเรื่องของการผสมสีด้วยเพื่อผักตัวเป็นไงครับกันมันระเหยนะก็ต้องปิดฝานะครับแสดงว่า2ตัวนี้เกซิลีนและแอคเชียลแอลกอฮอล์เนี่ยกลัวอากาศนะครับเพราะทำปฏิกิริยากับอากาศส่วนน้ำและตัวแผ่นลอยเป็นไงฮะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของตัวเสริมนะครับสิ่งสำคัญสีสักเนี่ยถ้าเรายังไม่เปิดฝาใช่ไหมครับเหมือนอาหารเนี่ยโอมกรเท่าโอมกรกับถ้วยเล็กเนี่ยอากาศไม่เลือกขนาดนะครับถ้าสีสักยังไม่เปิดฝาจะเก็บได้อยู่ที่ 1.2 ถึง 1.8 ปีนะครับถ้าเปิดปิดฝาแบบมีวินัยก็ 6-8 เดือนนะถ้าใช้แบบเซอร์ๆหน่อยก็แป๊บเดียวใช่ไหมอาหารมันบูดกีซาลีนกับแอคเชียลแอลกอฮอล์มันก็เสียแล้วนะครับก็ได้เดือนหนึ่งนี่ก็ถือว่าเก่งนะฮะมันเสี่ยงไปนะครับเพราะฉะนั้น
ตัวเนี้ยเราอันนี้ภาพรวมนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เราไปแยกในเรื่องของการทำงานในหลักศิลปะอันนี้เราต้องรู้จักก่อนว่าการทำงานเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้คือเห็นไหมคือเมนใหญ่ละส่วนตัวนี้นะครับมาสู่หมวดที่2เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้จักคืออะไรครับชั้นผิวหนังก็ต้องรู้ว่า1แหละผมจะเขียนแยกแบบนี้นะครับว่าชั้นผิวหนังเนี่ยเราต้องรู้จักเรื่องอะไรนะครับก็คือกลไกนะครับกลไกผิวหนังนะครับประกอบไปด้วย1ชั้นผิวหนังที่เป็น3ชั้นนะครับก็คือรู้จักชั้นผิวหนังกำพร้าผิวแท้และไขมันนะครับว่ามีขนาดความหนาเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่2เราต้องสักคือพอรู้จักชั้นผิวหนังใช่ไหมครับเราก็ต้อง2ก็คือเราจะสักไปที่ระดับไหนนะครับถึงจะสักอยู่ใช่ไหมครับถึงจะสามารถอยู่ได้นานไม่หลุดลอกเนี่ยก็ต้องรู้จักอะไรครับรู้จักชั้นผิวหนังที่จะสักรู้จักชั้นที่จะวางสีแล้วก็ต่อไปก็ต้องรู้จักเรื่องอะไรครับเรื่องของกลไกของบาดแผลเลือดและน้ำเหลืองนะครับแผลก็คือเลือดและน้ำเหลืองนะครับอันนี้คือชั้นผิวหนังนะครับต่อไปก็คือโรคสุ่มเสี่ยงนะครับต่อการสักโรคสุ่มเสี่ยงต่อการสักเป็นยังไงบ้างคือต้องมีใบสอบประวัติเพื่ออะไรครับอย่าลืมนะคนเราไม่เหมือนกันนะครับคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยแผลหายยากใช่ไหมครับแต่เราบอกการดูแลหลังการสักเหมือนกันทั่วโลกเป็นไงครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคนนั้นเป็นคนนี้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นช่างเป็นไงครับก็ต้องรู้จักโรคสุ่มเสี่ยงนะครับถามว่าทุกคนสักได้ไหมได้ครับเพราะว่าทุกคนเคยเป็นแผลเพราะฉะนั้นศิลปะสักตัวคือแผลที่มีเม็ดพิกเมนต์เนี่ยไปเกาะนะครับวิธีการดูแลบาดแผลของแต่ละคนจึงแตกต่างเพราะเขาเคยเป็นแผลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้นะครับถึงจะบอกวิธีการดูแลหลังการสักได้ดีครับแล้วก็ต้องรู้จักอะไรครับแล้วก็การดูแลหลังการสักแล้วก็ความสะอาดเซฟตี้นะครับเราไปแยกในเรื่องของการปฏิบัตินะครับในเรื่องของความสะอาดอันนี้จะเป็นเมนในเรื่องของการเรียนรู้นะครับว่าเป็นหัวข้อหลักๆนะครับส่วนงานจิตกรรมล่ะงานจิตกรรมเนี่ยแบ่งเป็นถ้าเป็นสเต็ปแรกนะครับผมมองว่าสเต็ปแรกคือทำทุกอย่างคือวาดรูปให้ได้อย่างที่ตาเห็นก่อนไม่ต้องไปเซเรียลิสต์หรือไม่ต้องไปแอปแตกครับเริ่มจากเรียลลิติกหรือสิ่งที่ตามองเห็นก่อนก็ต้องมารู้จักว่าจิตกรรมมีหัวข้ออะไรบ้างที่เราจะต้องฝึกนะครับหรือว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องฝึกแบบฝึกหัดนี่ครับแบบฝึกหัดจะเกิดอยู่ในนี้นะครับจิตกรรมหรืองานศิลปะเนี่ยมีการทำงานเครื่องมือเนี่ยเครื่องมือศิลปะเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แบบมีแบบนี้ครับเครื่องมือของศิลปะมี1เส้นคือโครงสร้างซึ่งมีลักษณะการสร้างโครงสร้างเส้นคือฟอร์มรอบนอกแบบนี้นะครับฟอร์มรอบนอกแบบนี้เนี่ยก็คือฟอร์มรอบนอกนี่คือแนวเส้นฟอร์มรอบนอกของงานนะครับนี่ก็เรียกว่าแนวคือเส้นคือโครงสร้างฟอร์มรอบนอกแบบนี้ซึ่งมีการสร้างอยู่เส้นเนี่ยทั้งหมดกี่แบบในโลกจิตกรรมก็จะมีทั้งหมด3แบบนะครับประกอบไปด้วย1เส้นเท่ากันลากหัวถึงท้ายหนักเท่ากัน2เส้นน้ำหนักน้ำหนักก็คือเข้มไปอ่อน3เส้นสเก็ตนะครับเส้นสเก็ตคือเส้นพื้นผิวรู้สึกใช่มั้ยครับนี่ก็จะเป็นเส้นแบบขนหนุมานขนสิงโตบ้างเทคนิคนะครับที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างเส้นนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราจะฝึกนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วสามารถคอนโทรลได้แล้วเป็นไงครับเราไปก็จะไปสร้างรูปทรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการฝึกประเด็นของมันแล้วก็ส่วนที่2เมื่อเราได้เส้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะต้องรู้จักการฝึกในเรื่องของการทำงานเพนนะครับเพนคืออะไรคือพื้นที่กว้างคืออะไรเนี่ยข้างในโครงสร้างนี้นะครับซึ่งมีการทำได้ทำงานอยู่กี่ลักษณะ2ลักษณะนะครับก็คือ1ทำให้เท่ากันก็คือระบายให้เท่ากันก็ต้องรู้ว่ากระดาษใบนี้กระดาษแผ่นนี้เนี่ยเราต้องการปิด
ปิดด้วยสีน้ำเงินให้มันเท่ากันเนี่ยทำยังไงดีก็ต้องรู้วิธีการปิดที่ว่างที่มันละเอียดใช่ไหมครับเนี่ยนะสารคือการปิดช่องไฟนั่นแหละครับเดี๋ยวค่อยไปลงดีเทลในเรื่องแบบนะครับแล้วก็ส่วนที่2คืออะไรครับก็คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักนะฮะในพื้นที่กว้างเนี่ยเราจะสร้างน้ำหนักได้นะก็คือเข้มไปอ่อนคนละเฉดสีนะเข้มไปอ่อนนะครับนี่ก็คือจากเข้มแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเจือจางลงให้เป็นน้ำหนักอ่อนนะครับหรือเราเรียกว่าแสงเงานั่นเองเชดดิ้งฮะในลักษณะการสร้างน้ำหนักแบบนี้นะครับมันสร้างลดน้ำหนักคือการให้ค่าเฉดเนี่ยเราทำได้กี่แบบได้3แบบนะครับก็คือแบบที่1ก็คือเจือจางนะครับเจือจางก็คือเอาส่วนผสมเช่นน้ำผสมสีมันก็จะเจือจางนะครับมันจะเป็นลักษณะโปร่งแสงครับแบบที่2ก็คือลดค่าสีด้วยสีมันเองนะครับอย่างเช่นเอาสีขาวไปผสมให้มันอ่อนลงนะครับตัวนี้มันก็จะค่อนข้างทึบแสงนะครับส่วนที่3ก็คืออะไรครับเอาที่ว่างไปแทรกนะครับที่ว่างนะไปแทรกให้เกิดเป็นเหมือนเอาที่ว่างเป็นที่ว่างให้มันเกิดเป็นน้ำหนักนะฮะเพราะฉะนั้นการทำค่าน้ำหนักเนี่ยทำได้3แบบนะครับอันนี้คือในหัวข้อเรื่องเพลที่เราจะฝึกนะครับนะส่วนต่อไปก็คือส่วนที่3ก็คืออะไรเท็กเจอร์หรือเทคนิคความสามารถของอุปกรณ์นะครับความสามารถของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันสามารถทำไงได้บ้างเพื่อสัมผัสกันแล้วให้เกิดมีรูปทรงและเส้นพื้นผิวอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็ต้องวิเคราะห์เป็นอุปกรณ์ละหรือเราเรียกง่ายๆก็คือขีดคนดอกนะครับเอาไว้ใช้ทำอะไรส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้ในเรื่องของการสร้างพื้นผิวนะครับแยกพื้นผิวออกนะครับว่าพื้นผิวไหนหยาบด้านมันเบานะครับอย่างเช่นผนังปูและผนังกระจกเนี่ยมันเรียบเหมือนกันแต่ว่าอันไหนมันหยาบอันไหนมันด้านอันไหนมันวันวาวก็ต้องใช้เทคนิคเข้าไปแทรกใช่ไหมครับนั่นคืออารมณ์ขีดคนดอกนะครับส่วนที่สี่ก็คือที่ว่างที่ว่างนะครับคือสเปซที่ว่างที่ว่างก็เป็นงานนะครับที่ว่างเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับใช้1ใช้ในเรื่องของคัดวัตถุวาวนะครับถ้าเราต้องเขียนรูปโดยไม่มีสีขาวนะครับมีแค่ดินสอแท่งเดียวเราจะเขียนวัตถุวาวได้ยังไงก็ต้องเว้นที่ว่างให้เป็นแสงคอนทราสต์ตัดนะเดี๋ยวค่อยลงดีเทลนะครับ2ก็คือสเปซก็คือที่ว่างเนี่ยเอาไว้ในเรื่องของอารมณ์ของการเคลื่อนไหวนะครับอารมณ์ของตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสถานการณ์ของการเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปแยกย่อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นในเรื่องของเมนหลักๆของเครื่องมือจิตกรรมที่เราจะฝึกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจังหวะและลีลาที่ว่างฝึกกับฟอนต์นะครับช่องไฟนะการเว้นเช่นเราเขียนหัวคอไข่เนี่ยเราก็ต้องดูช่องไฟหรือดูที่ว่างเป็นหลักเพื่อรักษามันไว้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่เราเขียนอะไรให้มันเบานะไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นที่ว่างจึงเป็นงานของเครื่องมือศิลปะนะครับอันนี้คือ3หมวดที่เราจะศึกษานะครับเรายังไม่ศึกษายังไม่พูดถึงในเรื่องของหลักการตลาดนะครับยังไม่พูดถึงในเรื่องของธุรกิจนะครับพูดถึงการทำเป็นเรียลลิติกก่อนสักเป็นนะครับมันยังไม่ถึงมันแค่เริ่มต้นนะครับส่วนหลังจากนั้นถ้าเลี้ยงชีพต้องเรียนรู้หลักศิลปะนะครับที่เดี๋ยวผมจะแยกต่อไปคืออย่างเช่นต้องรู้จากการเขียนกฎมิติและระยะนะครับเราแค่ไม่ได้เรียนมานะครับมันคือเหมือนกับว่าสุคูณเลยฮะก็คือมันบังคับนะครับเราต้องเรียนเหมือนท่องจำสุคูณนะครับมีไม่กี่อย่างนะครับทฤษฎีสีไม่ต้องไปจำว่าน้ำเงินบวกเหลืองเป็นเขียวมันต้องฟ้องเหมือนสุคูณนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแตกย่อยก็คือสักส่วนเป็นอาชีพอันนี้คือในส่วนแรกก็คือส่วนแรกที่เราต้องศึกษาก่อนคือสักเป็นนะครับนี่ฮะคือ3ส่วนสักเป็นนะครับเป็นวิธีการสักและเครื่องมือและชั้นผิวหนังที่เราจะสักลงไปนะครับดังนั้นคลิปที่1ผมก็จะฝากไว้ในเรื่องของอันนี้ครับก็คือรู้จักเบื้องต้นของการสักลายนะครับว่าต้องศึกษาอะไรบ้างครับผม